มาตรการควิกวินบ้างครับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกครับเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนไปแล้วสําหรับวัคซีนนะครับซึ่งควิกวินฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในไทยหญิงไทยนะครับสำเร็จเกินเป้าหมาย1ล้านโดสครับก่อนกําหนดกว่า100วันเป็นอีกหนึ่งผลงานของรัฐบาล90วันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเร่งแก้ไขปัญหาใกับพี่น้องประชาชนครับ มาดูอีกหนึ่งผลงาน90วันรัฐบาลครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนนโยบายด้านลดรายจ่ายที่รัฐบาลให้ความสําคัญไม่แพ้เรื่องปากท้องนั่นคือเรื่องสุขภาพรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิกออฟมาเร็งครบวงจรฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมาเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ11-20ปีทั้งในและนอกระบบการศึกษาจํานวน1ล้านโดสเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ2ของหญิงไทยที่อายุต่ำกว่า45ปีและเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนครับโดยขณะนี้ครับสามารถฉีดวัคซีนได้บรรล,ลุเป้าหมาย1ล้านโดสเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคือ1 3 6 8 9 1โดสเป็นความสำเร็จก่อนครบกำหนด100วัน <ừ. S 2> และคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายจำนวน3.8ล้านคนได้ภายในเดือนธันวาคม2566 นอกจากนี้ครับจะมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงอายุ30 60ปีเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่กันไปด้วยครับเพื่อเป้าหมายสตรีไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกถือเป็นหนึ่งก้าสำคัญของการขารับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรที่จะป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในอนาคตได้ครับ